1ครอบครัว1ศักยภาพ1ซอฟต์พาวเวอร์เราจะค้นหาค่ะคนที่มีศักยภาพในแต่ละครอบครัวเพื่อมาทำให้เขาเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเขาเองค่ะถ้าดัดไม่เหมือนกันนะครับคนแต่ละคนนี้แต่ละครอบครัวมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับบางหมู่บ้านอาจจะมีทำอาชีพนี้เดียวกันก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็บางครอบครัวก็อาจจะมีอาชีพหลักทำนาแล้วใช่ไหมแต่ว่างเว้นจากทำนาก็จะมาเป็นอาชีพรองได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะคนต้องกินทุกวันจำเป็นจะต้องทำงานทุกวันถูกไหมครับแล้วจะมีเงินได้ก็ต้องมีเงินได้นะครับแล้วก็มีมากก็ใช้น้อยมีน้อยก็ใช้น้อยคือต้องมีการเหลือใช่ไหมครับต้องมีการเหลือแต่สิ่งที่เราจะส่งเสริมก็คือ เราถือว่าพี่น้องประชาชนคนมีความสามารถที่เขาทำมาหากินไม่ได้หรืออาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ขาดแคลนทางด้านความรู้เราจะเติมเต็มตรงนี1ซอฟต์พาวเวอร์คนไทยจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่อย่างมีคุณภาพประกอบอาชีพใหม่การันตีรายได้อย่างน้อย 200,000 บาทต่อปีครั้งนี้พรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เราจะพัฒนาชีวิตคนไทย20ล้านครอบครัวสร้างงาน20ล้านตำแหน่งผ่านการเรียนรู้ทักษะใหม่ฟรีที่ศูนย์การเรียนหรืออาชีวะใกล้บ้านสามารถเรียนรู้ทักษะที่พี่น้องสนใจไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการกีฬาการทำอาหารหรือทักษะอื่นๆเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพและยกระดับรายได้สำหรับใครที่มีทักษะแล้วเราจะสนับสนุนคนไทยให้ไปไกลระดับโลกไปเรียนรู้พัฒนาทักษะและประสบการณ์ในระดับสากลนอกจากนี้พรรคเพื่อไทยเราจะตั้งทักก้า Thailand Creative Content Agency หน่วยงานที่มีอำนาจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างซอฟต์พาวเวอร์รวมถึงส่งออกผลผลิตของไทยไปสู่ระดับสากล นี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมองเห็นโอกาสที่มีอยู่ในศักยภาพของคนไทยเมื่อเพื่อไทยเป็นรัฐบาล